สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะนุกจะมาแนะนำวิธีการเก็บเมล็ดต้นคางคกแบบง่ายๆจะมีวิธียังไงนะคะต้นคางคกเนี่ยขึ้นชื่อว่าเป็นไม้อบน้ำอีกหนึ่งสายพันธุ์นะที่ค่อนข้างให้เมล็ดค่อนข้างยากเพราะฉะนั้นนะคะการเก็บเมล็ดเนี่ยค่อนข้างสำคัญเพราะว่าฝักเมล็ดของเขาเนี่ยเวลาที่แก่หรือว่าสุกเต็มที่ค่ะเขาจะแตกแล้วก็ปลิดีดออกมาเลยค่ะเราไม่สามารถเก็บมาล้างได้เหมือนกันกับแคคตัสสายพันธุ์อื่นๆหรือว่าไม้อวบน้ำสายพันธุ์อื่นๆค่ะการผสมเกสรเองเนี่ยทำได้ค่อนข้างยากค่ะโดยปกติแล้วต้นนี้นะคะคางคกเนี่ยแมลงวันจะช่วยผสมให้ติดฝักเมล็ดแบบนี้ค่ะเพราะว่าเขาจะมีกลิ่นอยู่ที่ดอกเนี่ยเป็นกลิ่นที่ค่อนข้างล่อแมลงวันให้เข้ามานะคะมาเกาะที่ต้นที่ดอกของเขานี่แหละค่ะแล้วก็ไปเกาะอีกต้นนึงอีกดอกนึงนะคะก็จะทำให้เกิดติดฝักเมล็ดขึ้นมาแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นการติดฝักเมล็ดค่อนข้างยากมากจริงๆตัวช่วยที่ดีที่สุดนะคะเพื่อป้องกันฝักเมล็ดดีดออกมาแล้วเมล็ดไม่ต้องลอยไปไกลนะเพราะว่าเมล็ดเขาสามารถลอยได้นะทุกคนนะวิธีการป้องกันนะคะเราก็จะใช้หลอดกาแฟหลอดดูดน้ำแบบนี้ล่ะค่ะหลอดดูดน้ำแบบนี้นะคะตัดนะคะไม่ต้องตัดยาวมากก็ได้ตัดแค่นี้พอนะคะสวมลงไปแบบนี้ค่ะเพื่อเวลาที่เขาดีดเนี่ยเมล็ดจะได้กองลงมาแถวๆนี้เราจะได้เก็บได้นะคะจะได้ไม่ปลิวไปไหนค่ะเพราะว่าที่เมล็ดของเขาเนี่ยจะมีเขาเรียกว่าปุยขาวๆนะคะถ้าโดนลมเนี่ยสามารถลอยไปได้ค่ะหลังจากนี้นะคะเราก็จะรอให้ฝักของเขาเนี่ยดีดเมล็ดออกมานะคะเมล็ดก็จะติดอยู่ในหลอดแบบนี้ล่ะค่ะ2อาทิตย์ต่อมาค่ะทุกคนอันนี้คือฝักของเขาเนี่ยร่วงตกลงไปจากต้นแล้วค่ะยังอยู่ในหลอดกาแฟอันนี้นกเก็บมาให้เพื่อนๆดูนะคะฝักร่วงลงไปแต่เมล็ดเนี่ยยังอยู่ค่ะเดี๋ยวนกจะแกะให้เพื่อนๆได้ดูกันค่ะว่าเมล็ดของคางคกเนี่ยมีหน้าตาเป็นยังไงทำไมเราถึงต้องใช้หลอดกาแฟครอบไว้อย่างนี้นะคะเห็นไหมคะว่าฝักเขาเนี่ยจะคล้ายกับฝักของพืชของไทยเรานะคะที่มีส่วนที่สามารถปลิวไปกับลมได้เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เรานำหลอดกาแฟมาครอบไว้เพื่อป้องกันไม่ให้เขาปลิวไปค่ะถ้าเราไม่ใช้หลอดกาแฟครอบไว้นะคะเมล็ดเนี่ยเขาก็จะปลิวกระจัดกระจายไปทั่วส่วนที่เราจะได้เมล็ดเนี่ยก็จะน้อยลงค่ะอย่างที่ทุกคนเห็นค่ะอันนี้คือเมล็ดเนี่ยอยู่ครบกันทุกเมล็ดเลยค่ะเรามาดูกันว่าเมล็ดของคางคกเนี่ยหน้าตาเป็นยังไงเมล็ดของเขานะคะจริงๆแล้วก็จะแบนๆค่ะแบนๆกับกาบเหมือนกับเมล็ดพันธุ์ไม้ไทยเนี่ยแหละค่ะบางสายพันธุ์นะคะเราก็จะมีส่วนที่เป็นปุยขาวๆเดี๋ยวเราแกะออกได้เลยค่ะสำหรับการเก็บเมล็ดนะคะเมล็ดของคางคกไม่ต้องล้างค่ะพักเมล็ดไว้ในร่มนะคะสัก2อาทิตย์เราก็สามารถนำไปเพาะได้เลยค่ะสำหรับคางคกนะคะทุกคนการขยายพันธุ์เนี่ยเขาจะนิยมขยายพันธุ์โดยการเพาะเมล็ดค่ะเพราะว่าคางคกเนี่ยจะไม่ค่อยแตกหน่อนะคะแต่เขาจะออกดอกได้ตลอดเลยหลังจากที่ออกดอกช่อแรกเนี่ยช่อต่อไปก็จะออกดอกเรื่อยๆเลยค่ะจากนี้นะคะทุกคนเราสามารถนำเมล็ดไปเพาะได้เลยค่ะจะเพาะเหมือนกับเมล็ดแคคตัสเหมือนกันทุกอย่างเลยนะคะจะเพาะระบบปิดระบบเปิดก็ได้เหมือนกันค่ะ1ต้นก็เก็บได้เท่านี้เองค่ะเพื่อนๆก็ถือว่าไม่เยอะนะคะจึงเป็นที่มาของราคาคางคกเนี่ยไม่เคยตกเลยค่ะสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะคะที่เห็นคางคกติดฝักแล้วนะคะก็สามารถนำเทคนิคนี้ไปใช้กับการเก็บเมล็ดคางคกที่บ้านได้เลยค่ะนี่เป็นฝักที่ดีแตกแล้วนะคะจะเป็นฝักยาวๆแบบนี้ไม่มีเมล็ดแล้วค่ะนกก็จำชื่อพันไม้ไม่ออกนะคะแต่ก็คือเราก็เคยเห็นตอนเด็กๆที่มีฝักเมล็ดพืชอื่นๆนะคะที่แตกแล้วเป็นแบบนี้ค่ะสำหรับคางคกนะคะการออกดอกของเขาเนี่ยจะออกดอกได้ตั้งแต่อายุราวๆ2ปีครึ่งถึง3ปีค่ะต้นนี้นกทำรีวิวตั้งแต่เล็กๆนะคะคลิปก่อนๆ นี้เพื่อนๆสามารถย้อนกลับไปดูได้เลยค่ะว่าการเจริญเติบโตของเขาเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะคะการเลี้ยงการดูแลเบื้องต้นนะคะ
ดินเนี่ยค่อนข้างที่จะต้องโปร่งกว่ากระบองเพชรน้ำน้อยๆค่ะเพราะว่าเขาเป็นไม้ที่ค่อนข้างรากเนี่ยเซนซิทีฟนิดนึงนะคะเขาจะมีระบบรากค่อนข้างเล็กค่ะแล้วก็รากแก้วไม่ค่อยหนาเท่าไหร่ไม่ค่อยแข็งแรงนะคะก็คือบางๆผิวบางๆเพราะฉะนั้นนะคะไม่ชอบความชื้นแฉะนานๆค่ะดินเนี่ยจะต้องโปร่งๆแดดนะคะแดดยาวๆเลยค่ะกองสแลนสัก 60% นะคะสีของคางคกก็จะเป็นสีเขียวแบบนี้นะคะถ้าแดดเข้มข้นสีของเขาก็จะเป็นหม่นๆเทาๆค่ะถ้าชอบคลิปนี้ค่ะอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดติดตามแล้วพบกับนกได้ใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ